โอเคตามนี้ตามนี้นะอ่ะมาเจอหน้าผมพอแล้วเดี๋ยวจะไปเจอกับสาวสวยต่อไปนะครับจัดอยู่บริเวณหน้าศูนย์อาหารหน้าธนาคารออมสินบริเวณจัดอีเวนต์ฮอลล์นะฮะอีเวนต์ฮอลล์จัดรายการวันที่28ถึง30นะครับ28ถึง30นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวดูป้ายเต็มๆดีกว่าเนาะอยู่หน้าร้านพิซซ่าฮัทตรงนี้แหละใกล้ๆตรงนี้แหละนี่อีสานตุ้มโฮม2022สมัน22นี่เห็นไหมผมก็น้องๆพิธีกรเขาก็จะก็เลยนะน้องพิธีกรเขาก็จะเดินแนะนำร้านรวงต่างๆที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับนานผมก็จะแนะนำทางไลฟ์สดแบบนี้แหละเดี๋ยวจะไปปรากฏใน YouTube ของชวิกินอีกรอบนึงนะครับนี่อีสานตุ้มโฮมนะครับช่วงนี้2022จากพันธุ์จังหวัดเลยใช่นะคุณผู้ชมนะจังหวัดเลยนะมาไกลนะจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยมาไกลมากมาไกลจริงๆนะครับนะ 28-30 กันยายน 2565 นะคุณผู้ชมนะวันนี้วันแรกแล้วก็จะมีพิธีเปิดในช่วง3โมงเช้าโอ้3โมงเช้าตัวติ5โมงเย็นโอ้ทำไมผมพูดจาไม่ค่อยสนุกเลยวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มแสงนิดนึงนะครับพอดีนี่จะเพิ่มแสงให้เยอะๆคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะได้มองเห็นชัดๆนะครับอ่ะมาเจ้าแรกเลยผมติดหนี้พี่เขาไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเห็นแล้วมันรู้สึกมันใหญ่กว่าปกติฮะไม่ต้องบางค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะคะไม่ต้องบางไม่ต้องบางคุณผู้ชมนะส่งกดไลค์กดแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับต่อกันไปด้วยอันนี้คือแบบแหนมเนื้อแหนมอะไรนะแหนมเนื้อหมูแหนมเนื้อหมูแหนมเนื้อหมูมีแหนมหนังหมูอ๋อนี่มีหนังหมูด้วยคุณผู้ชมหนังหมูแล้วก็เนื้อหมูนี่ของนี่จะมาดูบนใช่ไหมของบนเนี่ยจะหวงใบตองจ้าหวงเนื้อหมูใส่เนื้อหมูเยอะๆเลยใบตองนี่อย่างบางเลยโอ้โหอันนี้แหนมแหนมเนื้อหมูแหนมเนื้อหมูคุณผู้ชมเราหวงใบตองเราไม่หวงเนื้อหมูเพิ่นหวงใบตองเพิ่นไห่ใบตองน้อยๆเพิ่นไห่หมูหลายๆผู้ใดอยู่ทางไร่สดนี่ก็มาเด้อครับพี่น้องเอ้ยชาวบุรีรัมย์ทั้งหลายสุขเกษตรอินทรีย์ด้วยนี่ชาวบุรีรัมย์ทั้งหลายนะครับจ้าเป็นหมูเลี้ยงช่วงนี้บุรีรัมย์เรามีงานเยอะนะฮะใครว่างท่านใดก็แบ่งร่างกันเอาเองแล้วกันเนาะใครอยู่สนามช้างอารีน่าใครอยู่สนามอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็มานะครับใครอยู่แถวงานกัญชาก็มานะที่ทวีกิจก็มีงานอีสานตุ้มโฮมนะ2022นะคุณผู้ชมนะจัดรายการแบบเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เจ้าแรกที่เรามาเจอกันขึ้นแหนมแล้วก็มีจีบกุ้งแม่น้ำชุดละ50บาทแหนมนี่20บาทนะคุณผู้ชมนะ20 บาท 20 บาทตรงนี้นะแล้วอยู่บูธด้านหน้าเลยบูธด้านหน้าเลยใครที่เดินเข้าทางประตู3โอเคประตู4ก็จะเจอเลยนะครับนี่อันนี้จีบกุ้งแม่น้ำนะส่วนใหญ่เทปแรกๆเราก็จะนานหน่อยคุณผู้ชมต่อไปเราก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะนิดๆหน่อยๆอะไรนี่ประมาณนี้โอ้ยแม่เจ้าโอ้ยหนอโอ้ยชุดละ50บาทเอามาเด้อพี่น้องเอ้ยได้เยอะด้วยบางไงเลยผู้ชมนี่บางไงอีหลีบ้านนี้จีบกุ้งแม่น้ำนะฮะแล้วก็นี่ปูม้าก็ใหญ่ๆ6ชิ้น6ชิ้นอ๋อชุดละ50บาทชุดนึง6ชิ้นใช่ไหมชิ้นใหญ่ๆพี่น้องชาวทวีกิจเนาะใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้รีบมาเลยฝนตกยังไงทะเลาะกันก็มาได้เลยจ้าอยู่ในห้างฝนไม่ตกหรอกในห้างไม่เปียกแล้วยังไงก็มาชมมาเที่ยวมาชมกันได้เลยมา6ชิ้นชุดละ50บาทเดี๋ยวหมดนะเรามีเวลาแค่28 29 30อ้าว3วันเองเหรอ3วันอ้าวทำไมผมนับได้5วันเหรอผมอยากให้เพิ่นอยู่ต่อผมเลยนับได้5มื้อโอ้ยนะโอเคนะอันนี้คือสวนทองมากเกษตรอินทรีย์นะคุณผู้ชมนะก็เรียนเชิญกันได้เลยอยู่ตรงนี้บริเวณนี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะอีสานบ้านเฮาไกลเรื่องเคียงกันตรงนี้ก็มาเยี่ยมมายามกันเด้อครับพี่น้องเด้อมากันนะครับมากันนะอันนี้หงยกนะฮะคุณผู้ชมก็ไม่ได้เจอป้ากันนานแล้วนะอู้เรียกป้าก็ไม่คือเนาะเรียกพี่สิก็เรียกยายหมดแล้วโอ้เรียกยังอยู่จุดนี้บริเวณนี้ด้านหน้ากันตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมาเลยมีคนละครึ่งไหมมีจ้านี่ผมเห็นนี่ป้ายคนละครึ่งอันนั้นมีคนละครึ่งปะมีจ้ามีคนละครึ่งด้วยคุณผู้ชมนะท่านใดอันคุณภรรยาครับเด้อคนละครึ่งมีเด้อครับเด้ออันนี้อันคุณสามีเห็นงานไหนเมื่อยเห็นบ่อนี่เป็นยังไงล่ะนี่เมื่อยก็มาเลยน้ำมันพรายใช่ไหมไพรค่ะน้ำมันไพรใช่ไหมน้ำมันเขียวเสลดพังพรยาหมองไพรยาหมองเขียวเสลดพังพรโอ้ยมีทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับราคาก็ไม่แพงนะราคากันเองเสมอคุยกับยายถูกคอปั๊บยายลดให้เลยเห็นไหมเนี่ย
สบู่ก็มีนะครับสบู่นะคุณผู้ชมนะที่อยู่ทางบ้านก็รีเชิญก็ได้เลยเกลือสปาก็มีสบู่เหลวไพรขมิ้นก็มีนะฮะราคาถูกมาก50บาท100บาท120 150ตามราคากันได้เลยนะครับนี่ยาดมอารมณ์ดีคุณผู้ชมอยากดมอารมณ์ดีเหมือนผมไหม30บาทเองนี่30บาทเองคุณผู้ชมนะนี่นะอยู่บูธอันแรกเลยคุณผู้ชมนะครับหงหยกนะฮะตั้งชื่อเพราะมากกับป้าท่านนี้นะครับก็มาจากจังหวัดไหนเนาะนี่จังหวัดเลยป่ะจังหวัดเลยครับคุณผู้ชมครับจังหวัดเลยมาไก่ครับเดี๋ยวมีดีสารบันเท่าเลยฉะนั้นเราเจอบูธบุรีรัมย์เราจะคุยภาษาเขมรกันเนาะอันนั้นอุบลนั้นอุบล นะคุณผู้ชมนะอันนี้จังหวัดเลยจังหวัดเลยมาอุดหนุนกันนะครับนะอยู่3วันเองนะ3วันเองนะใครช้าอดหมดด้วยนะจ๊ะยิ่งช่วงนี้พายุเข้าด้วยผมไม่รู้จะพูดคำไหนดีพายุน่าจะโทรถามเราก่อนนะคุณผู้ชมเนาะว่าเอออันจัดงานบอทำไมจะจัดงานกันสิปล่อยหน้าใหม่อ่ะนะแต่จัดงานกับทีมบุมีส้มตำนครไทยดาวร้ายในจันโคราชอันนี้มาจากโคราชปาดอุบลเลยโคราชไหมปัดโทปัดโทมาทุกหม่องทุกหม่องนะครับนะครับเอาอันพระเอกลิเกนี่มันเจ้าวะดูหน้าดูหน้าที่คล้ายๆนะเนี่ย โอ้ยหนอนครไทยดาวร้ายโอ้มีเฟซบุ๊กด้วยคุณผู้ชมนี่ใครที่ไม่ได้พกเงินสดมาเราอยู่ในสังคมไร้เงินสดนะจ๊ะนี่มีสแกนในพ่อมบัตรเดี๋ยวโอ้มีทุกอย่างเอาใจคุณผู้ชมเต็มที่เลยนะครับมาก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับอีสานตุ้มหม2022นะครับที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่บริเวณหน้าศูนย์หารแล้วก็ด้านหน้ามิสเตอร์เดวายที่จัดงานประจำคุณผู้ชมหน้าประตู4ประตู4มีร้านพิซซ่าฮัทร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด่วนก็เดินเข้ามาเลยจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆตรงนี้เลยมาอันฟังหนุนผมบอกกาไปเด้อพี่น้องเอ้ยผมเจอสาวสวยผมงานผมมาทางนี้ก่อนนะครับเด้ออันของกินมาทันแล้วอยู่พุ่นน่ะพุ่นนุ่งผ้านุ่งสินพุ่นน่ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะเพื่อนน่ะโอ้ยขักเลยมันโซ่เต็มที่เลยน่าน่าเห็นบ่ล่ะอันผู้ใดเบิ่งแล้วก็มาเด้ออีสานมันเฮานะครับมาจากพนิจังหวัดเลยนะจ๊ะพนิจังหวัดเลยนะครับก็มาอยู่จุดนี้บริเวณนี้กันได้แล้วนะครับมาคุณลูกค้าเยอะวันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะมาอ่ะตุ๊กตาผ้าเขาม้าแต่งนะจ๊ะวันนี้อันนี้จังหวัดมหาสารคามโอ้โหคนละจังหวัดเลยบ้านนี้สารคามนี่ก็ว่าเล่ากันเนาะมาก็เป็นภาษาอีสานพี่เอกผมเห็นของพี่เอกแล้วนี่ไงพี่เอกชอบใส่อ่ะนี่ดูไลฟ์สดอยู่ไหมพี่เอกชอบใส่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยผมเห็นแล้วนี่พี่เอกเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามพี่เอกเป็นช่างภาพเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามพี่มาพี่มาตรงนี้เลยผมเจอแล้วผมเนี่ยอันนี้จะบาทจะป่ะนี่380พี่เอก380พี่เอกไปซื้อไหน450นะไปซื้อไหนมาอันนี้ป้าเขาขาย350เองนี่นะอันนี้ตุ๊กตาผ้าขาวม้าแต่งผ้าขาวม้าเออไม่ต้องอ่านผ้าขาวนะเว้นวรรคคิดอย่างวะเออผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านะจ๊ะผ้าขาวม้าเออนี่ผ้าขาวม้าตรงนี้เนาะผมเก็บตกตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ต้นอ้อผ้าทออันนี้อยู่ฝั่งนี้เด้อต้นอ้อผ้าทอนะอยู่ฝั่งนี้นะจ๊ะฝั่งนี้นะฮะก็ผ้าทอสารพัดทุกอย่างคุณผู้ชมก็ตามภาพผมมาได้เลยนะครับอันนี้จังหวัดอุดรธานีนะคุณผู้ชมนะอันนี้มาใกล้มาจากจังหวัดอุดรคุณนะอันนี้ก็อุดรธานีป้อมสกุลพาไทยมาแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับนะโอ้ยถึงงามเลยมีแต่พุ่งงามๆคุณผู้ชมเอ้ยฮะมาเลยจ้ามาเลยท่านใดสนใจก็รีบเร่งระวายนะฮะมีเวลาแค่3วันเท่านั้นเองนะครับที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอ่ะมาตามด้วยโซนอาหารนะครับแม่นีมะพร้าวแก้วนะคุณผู้ชมนะถ้าพูดถึงมะพร้าวก็แม่นีนี่แหละนะมาเลยจ้าอีหยังตัวอีหยังบาดนี่โอ้ยโอ้กล้วยเบรกแตกคุณผู้ชมนะเราขับรถกล้วยเบรกแตกอ้าวอันน้อยก็50บาทอันใหญ่ก็ร้อยนึงมาจากจังหวัดเลยค่ะตอนนี้มาจากจังหวัดเลยพี่น้องนะมาเลยจ้ามาพบปะกับชาวบุรีรัมย์เราแล้วนะครับอันนี้ห่อละ20บาท3ห่อ50บาทนั่นลดราคาให้พ่อบาดนี่งามมาจ้ามาจ้านี่กล้วยเบรกแตกนะโอ้นี่เอ้าตัวใหม่เลยมะพร้าวแก้วกับเฮ็ดช็อกโกแลตได้เว้ยไว้150บาทนึงคุณผู้ชมโอ้ยมะพร้าวแก้วช็อกโกแลตแม่อ้าวเออเพิ่งเห็นคุณผู้ชมเพิ่งเห็นนี่อย่างงี้นั่นโอ้ยยิ่งนะออกงานครั้งแรกผมว่าอร่อยกับโฟเรโลเนาะอร่อยสุดเลยปีใหม่คุณผู้ชมนี่ไม่ต้องซื้ออะไรเป็นของขวัญเลยนี่ไหนนี่เพจแม่นีติดตามในเพจไหนมะพร้าวแก้วเลยเพจแม่นีใช่ไหมอ้าวอยู่ไซล่ะอันเพจแม่นีใช่ไหมครับเจ๊ครับครับอ๋อครับอ๋อได้เจ๊กำลังไลฟ์สดอยู่ตรงโอท็อปครับเจ๊ครับ
วันนี้โทรศัพท์เข้าตลอดเลยฮะช่วงนี้เขาคิดถึงเราก็เลยโทรมาเฮ้ยว่าไปวันนี้เอาโอเคนะครับอ่ะเกรด A นิ่มๆ150บาทโอ้150บาทว่าไป120บาทโอ้ยจะขึ้นราคาให้เขาแล้วบาทเดียวโอ้ยรับโทรศัพท์หน่อยนึงก็ไปแล้วบาทเดียวโอ้ยอ่ะเกรด B ห่อละ80บาทคุณผู้ชมเกรด C 3ห่อ100บาทนะจ๊ะมาเลยจ้าแม่นีนะฮะเพจ Facebook ก็ชื่อนี้เลยนะจ๊ะแม่นีนี่ๆแม่นีแม่นีจะสั่งได้เลยจะส่งทั่วไทยนะฮะอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าดูวีรัมเราก็ส่งได้เนาะวันนี้อันเดี๋ยวบ่ายๆฝรั่งก็จะเข้าเยอะแล้วตอนนี้โอ้อันบอกลุงพี่ไอ้ยังก่อนดิมาลองเลยป่ะอ๋อมาลองเลยก็คืออ๋อโอ้ยมันรู้จักต่างสื่อเว้ยมาลองเลยว่าสันว่าโอ้ยผมก็คิดว่าเป็นภาษาอีหยังเป็นภาษาบ้านเฮาตัวนี้มาลองเลยใครอยากจะลองมาลองเลยตรงนี้นะฮะเชียงรายปรากอะไรดิเชียงรายว่าสันว่าโมเมนต์หม่ำจุกมกดิเชียงปรากายว่าสันว่าแพ็ค130บาทคุณผู้ชมมาแล้วเจอตรงนี้เลยนะจ้านี่นี่บูธนี้นะบูธมาลองเลยนี่แหละโอ้ยน่ามาเจอจังหวัดเลยนะคุณผู้ชมอำเภอเชียงคานด้วยมาไกลด้วยนะจ้านี่เชียงปากลายผมพยายามออกเสียงให้ถูกต้องคุณผู้ชมนะแพ็คละ130บาทอ่ะมาเลยจ้าอยู่บูธตรงนี้นะครับนะเข้าเกลียบปลาทูอันไหนลิอันนี้บอกอ้าวป้ายอยู่ตรงนี้ผมฟังนี้ก่อนฟังนี้ก่อนนะเอาอย่างนี้ลูกพี่ชัยโป้ชัยโป้หวานแม่บุญส่งจ้าโอ้ขายจะไหนนอกบ้านนี่โอ้ที่เขาใส่อันข้าวต้มอ๋อหัวแล้วชัยโป้หวานนี่อันสังคมไร้เงินสดนะคุณผู้ชมนะใครที่ไม่ได้พกตังมาก็นี่เลยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมีเงินในโทรศัพท์ก็โอเคแล้วนะครับอ่ะข้าวเกี๊ยวปลาทูถุงละ35 3ถุง100นะฮะมีอันผู้ใดซื้อถุงเดียวเครียดตายได้บาดนี่ต้องซื้อ3ถุงดิ100บาท100บาทเห็นมั้ยบอกปั๊บฝรั่งมาเลยเห็นบ่นี่นี่เค้ามาโมโต้ GP นะจ๊ะอยู่ใกล้กันเลยสนามช้างกับทวีกิจเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะนี่เลยพี่อีกนิดนึงก็เป็นสนามช้างนะครับเนาะมาแข่งขันอายุบุตรตรงหน้าธนาคารออมสินนะคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะมานี่ก็เจอได้เลยนะครับแล้วก็หมูยอตอง9นะจ๊ะหมูยอตอง9ตอง9กล้วยจับอุบลมีเวลาแค่3วันเนาะว้ายขึ้นหน่อยหรือน่าจะหามือ10มือนะว่ากันไป นะหมูยอตองก้าโอ้พ่อท่านหอสายจะมาตั้งผู้เสด็จกลับแล้วว่ะดิโอ้อีหยังเนาะว่ะดิเอพันนี้จังหวัดทำไมจัดน้อยจังเนาะหมูยอตองก้านะครับนาก็ฝั่งนี้แท่งละ6อันนี้หมูยอพริกไทยดำเนาะแท่งละ60บาทแล้วก็หมูยอพริกไทยดำฝั่งนี้ก็แท่งละ30บาทนะครับเอ้าตั้งกันมองไหนขนาดบอกอ๋อขนาดนี่นี่หมูยอเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนะอันนี้ขายเป็นไม้ละ10บาทเนาะโอ้พนักงานห้างดูไร้สดนี่แล้วก็มาเด้อเนี่ย10 บาทมีชิ้นมีอย่างด้วยมีเวลาแค่3มื้อเท่านั้นนะจ๊ะ3มื้อเท่านั้นนะครับหมูยอตอง9แล้วก็อินทรีย์ถิ่นช้างฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมนะเป็นอาราบิก้าอีสานบอกกาแฟบอก